กองหลัง4คนมิก้าชูนนท์ศรีทศพลลาเทศสราวุธอินแป้นกัปตันทีมและชัยวัฒน์บุราณกองหลัง4คนมีเอกชัยสมเรไอซักฮอนนี่กัปตันทีมเฉลิมศักดิ์อักขีและสัญชัยนนทศิราเอาครับเกมเริ่มครับออกไปเยือนบุรีรัมย์แล้วก็แพ้ไปถึง0ประตูต่อ3นะครับโอ้ต้องยอมรับครับ5เกมหลังของเทโรเนี่ยเจอหนักๆทั้งนั้นนะครับพลิกหนีจังหวะนี้ลาติต่อมาหลุดและยิงลูกนี้โอ้โหยังไปติดผู้รักษาประตูครับต้องชมทางนนท์ม่วงงามครับออกมาบล็อกจังหวะนี้ไว้ได้ทันจ่ายขึ้นหน้ามาได้สวยเลยครับนี่ครับเล่นกันใกล้ๆครับณัฐวุฒิถ่ายออกมาจังหวะนี้ครับณัฐวุฒิเล็งมาตรงกลางแล้วได้ยิงลูกนี้แล้วเป็นประตูขึ้นนำครับโอ้โหเอาจนได้ครับอิมแชยอกก่อนหน้านี้มีโอกาส1ครั้งแล้วเกือบได้ประตูสุดท้ายบริสเทโลจนได้ในเกมนี้ครับชนุกูลครับจ่ายมาลูกนี้ตัดหลังมิก้าครับมาถึงณัฐวุฒิมูลสุวรรณครับแล้วก็หักกลับไปไม่มีใครประกบเลยครับโอ้โหแล้วยืนซัดลูกนี้โอ้โหเฉียบคมเด็ดขาดมากครับอิมแชยอกนักเตะเกาหลีใต้ครับเอกชัยครับจะเป็นคนหยอดเข้าไปเปิดเข้ามาจังหวะนี้ยังไปติดหัวผู้เล่นของเอาแล้วหลุดเข้ามาได้ยิงลูกนี้ประตูที่2ครับโอ้บอลมันโชคร้ายครับมาเข้าทางยศศักดิ์แล้วก็ซัดเข้าไปเลยครับเป็น2ประตูต่อ0แล้วครับตอนนี้โอ้แนวรับของลำพูนเกิดอะไรขึ้นครับลูกนี้จงอีกครั้งครับลูกหยอดของเอกชัยสมเรย์ครับไม่รับนะครับนี่ครับบ่งมาคือผู้เสียหายแย่งมองกันเองครับโอ้โหทั้งทศพลแล้วก็สราวุธนะครับเนี่ยครับเป็นทศพลครับที่มงกลายเป็นมาให้กับยศศักดิ์ได้ไปเน้นๆลูกนี้โนนเอาไม่อยู่ครับโอ้โดนลูกนี้ก็หมดสิทธิ์แล้วครับคือมงเคลียร์ในจังหวะแรกได้แล้วก็แต่มันโชคร้ายมาเข้าทางของยศศักดิ์ที่ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับรังสรรค์ช้าไปแล้วครับตัดคืนกลับมาได้ครับหลุยส์อันโตนิโอแล้ววางยาวมาให้มาตรงกลางแล้วหลุดเลยครับทางซ้ายได้ยิงลูกนี้ครับเรียบร้อยครับโอ้โหแม่เด็ดขาดจริงๆครับลูก้าเอาละครับถ้าจะเป็นโอกาสครั้งแรกของเขาด้วยนะครับวันนี้เอาละครับเกมสนุกแล้วครับลำพูนนี่ครับอ่องทูไหลไม่รับนะครับเบี่ยงตัวจริงลูกนี้เสียบมุมครับสิทธิวิชัยจะออกไปปิดก็ไม่ทันแล้วครับ1ประตูต่อ2ครับประตูของลูก้าในช่วงท้ายครึ่งแรกให้มาจังหวะนี้หลุดเลยครับทางขวาของโบริสเทโลชานุกุลกลับไปให้กับเอกชัยโยนเข้ามาแล้วได้ยิงด้วยครับโอ้โหและลูกนี้ไปชนคานครับต้องเคลียร์บอลทิ้งออกมาก่อนครับแนวรับของลำพูนบอลยังไม่ข้ามเส้นครับซัดเต็มๆเลยครับโบริสเทโลยังไม่ได้ลูกที่3ครับเจตนานั้นจะเปิดกลับมาให้เพื่อนเหรอครับลูกนี้ของบิลแล้วได้เตะมุมเลยครับลำพูนโยนเข้ามาแล้วได้โขกด้วยแล้วเป็นประตูครับโอ้โหจังหวะโอ้ลูกนี้ของสราวุธอินแป้นหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าว้าวจนได้ครับโอ้เดี๋ยวดูครับว่าใครมงในจังหวะแรกของลุยซันโตนิโอครับแล้วเป็นสราวุธอินแป้นโขกลูกนี้มันน่าจะข้ามเส้นไปแล้วครับแต่ว่าจะโยนเข้ามาครับยังโมงออกมาได้ครับเอกชัยได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งครับและได้โมงลูกนี้เป็นสราวุธอีกแล้วครับโอ้แล้วไปโมงอีกครั้งหนึ่งครับหลุยส์อันโตนิโอบรรจงเปิดเข้ามาและได้ยิงลูกนี้โอ้โหไม่ได้ประตูครับลูกยิงก็มองแล้ววินนี่ยังไม่จบเลยครับเป็นล้ำหน้ามิก้าไปก่อนจังหวะโมงครับแต่ยังไม่จบเกมครับนี่ว่าหมดแล้วนะครับคราวนี้จบจริงนะครับเสมอกันไปครับพูดทีครับลำพูนบอดี้เออร์กับโบริสเทโลครับ2ประตูต่อ2